วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Beauty News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าอยู่กับมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์มือหนึ่งของเมืองไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้กล่าวของงานมิสเฮอริเทจไทยแลนด์อ๋อจริงๆแล้วมิสเฮอริเทจไทยแลนด์เนี่ยจริงๆต้องชื่นชมคุณแม่ซาร่านะคะแล้วก็คุณน้องเต๋าเนี่ยคิดคอนเซปต์การจัดงานได้ดีมากแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยงานปีนี้ค่อนข้างจะรวดเร็วเนาะระยะเวลาสั้นแต่แม่ซาร่าเนี่ยท่านมีประสบการณ์มาเยอะมากกว่าหลายๆปีเนาะท่านก็จัดได้คอนเซปต์ดีแล้วก็ดีแล้วก็มิสเฮอริเทจไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลที่น้องบินเคยได้นะคะน่าจะเป็นเวทีเดียวกันแล้วก็ปีนี้น้องๆสาวงามทุกคนเนี่ยสวยหมดเลยตอนแรกเนี่ยมีประกวดคัดมาตั้งหลายคนนะหลาย10คนมากตอนนี้รู้สึกรอบสุดท้ายเนี่ยไฟนอลเนี่ยจะเหลือ15คนแล้วก็น้องๆเนี่ย1มีการศึกษาดีสวยบุคลิกดีพูดจาฉาฉาแล้วก็มีความคิดดีค่ะแล้วก็ขอยอมรับว่าเวทีเนี้ยสร้างสรรค์ให้สาวไทยของเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถเก่งที่จะไปต่อสู้ระดับโลกได้แล้วก็ขอชื่นชมคุณแม่ซาร่านะคะจัดงานดีๆอย่างนี้แล้วก็วันนี้มาดามก๊อฟมาแอบดูแล้วโหสวยจริงๆทุกคนแล้วก็เวทีคอนเซปต์งานดีมากค่ะได้เลยอยากให้ฝากกำลังใจนะฮะสำหรับที่หนึ่งที่จะต้องไปประกวดที่ญี่ปุ่นจริงๆที่หนึ่งไปประกวดญี่ปุ่นเนี่ยพี่ก๊อฟอยากให้ตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพราะจริงๆเนี่ยคิดว่าน้องเนี่ย15คนก็เก่งอยู่แล้วแล้วคนได้ที่หนึ่งจะต้องแบบสุดยอดจริงๆแล้วก็อยากให้พูดถึงนะฮะเมืองไทยของเราว่ามีอะไรสวยงามอย่างเช่นหนึ่งนะฮะเมืองไทยเรานะสถานที่สวยงามมีธรรมชาติแล้วก็มีอาหารที่อร่อยนะคะแล้วจริงๆเนี่ยประเทศไทยเราที่ดังสุดก็คือรอยยิ้มสยามแล้วก็น้ำใจคนไทยดีมากค่ะอยากให้พูดถึงเมืองไทยเยอะๆนะคะแล้วแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยของเราเนี่ย4ภาคทุกภาคดีหมดแล้วก็อาหารเนี่ยดีทุกรสชาติเลยนะคะอยากให้มาเที่ยวเมืองไทยมาชมว่าเมืองไทยของเราก็สวยและสู่ระดับโลกได้ค่ะได้ขอบคุณมาดามกอล์ฟมากค่ะขอบคุณค่ะ